ผมมีจากดิ p h o อลบ l o c k ครับวันนี้จะพาเพื่อนนะฮะมารีวิวยางรถยนต์มิชลิน p r Primacy 3 ZP แปลตรงตัวเลย ZP ก็มาจาก Zero p r e s s u r e แปลว่ายางรถยนต์ตัวนี้สามารถวิ่งได้แม้ว่าไม่มีลมยางหรือที่พวกเราเรียกกันติดปากว่ายางรันแฟรตนั่นเองบางค่ายก็มีชื่อกันตลาดแตกต่างกันไปยางรันแฟตโดยทั่วไปความนุ่มสบายในการขับขี่จะไม่ใช่จุดขายของเขา แต่ในยางมิชลินไพรเมซี3 Z p ทีทางมิชลินมีการอัปเกรดยางในตระกูล ZP ทพีใหม่ทั้งหมดทั้งในเรื่องของสูตรเนื้อยางและโครงสร้างยางจุดเด่นของไพรเมซี3 ZP ีก็คือเรื่องความปลอดภยัยสูตรเนื้อยางตัวใหม่ช่วยให้มีระยะเบรกที่สั้นลงลวดลายดอกยางออกแบบใหม่พร้อมด้วยแถบเนื้อยางระหว่างบล็อกดอกยางป้องกันการล้มของบล็อกดอกยางขณะที่ขับในความเร็วสูงหรือยางที่ใช้ความเร็วอยู่ในโค้งและดอกยางแบบตัดมุมช่วยเพิ่มพื้นที่หน้าสัมผัสซึ่งส่งผลโดยตรงต่อสมรรถนะในการยึดเกาะ ทำให้เบรกและเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจและความนุ่มสบายเหนือกว่ายางรันแฟตทั่วไปมาจากเรื่องอะไรมาจากสูตรนุ่ยยางตัวใหม่ที่มิชลินใส่ไปในคลองยางเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของยางและลดแรงสั่นสะเทือนและสูตรยางตัวใหม่ตัวนี้ยังช่วยในเรื่องของความประหยัดน้ามันด้วยดีไซน์ของ ZP พนี่ทํามาเพื่อรถยุโรปโดยเฉพาะเลยนะครับมีความหรูแล้วก็ ไม่ทิ้งความเป็นสปอร์ตเวลาอยู่ในล้อที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างตัวนี้เป็นล้อขนาด18นิ้วผมอยากจะให้ดูตรงนี้ครับในเรื่องของหน้ายางเขาดีไซน์หน้ายางแบบกว้างพื้นที่สัมผัสระหว่างยางกับถนนและร่องรีดน้ํามีขนาดกว้างแล้วก็ก้นเนี่ยก็จะมีความเป็นเหลี่ยมตรงนี้เนี่ยจะทําให้ยางเนี่ยใช้ได้นานดอกยางลดไปแล้วประสิทธิภาพในการรีดน้ําก็ยังคงอยู่ในการใช้งานจริงเวลาที่ รถยนต์เนี่ยไปตำตะปูเนี่ยผมไม่ค่อยห่วงเวลาที่ตะปูหรือหมุดต่างๆคาอยู่ที่ยางรถยนต์ยางเรเดียนทั่วไปถ้าเราไม่ถอนออกเนี่ยเวลาเห็นว่ารถเนี่ยมีการลวดซึมเราเติมลมเข้าไปยังวิ่งไปได้อีกไกลเพื่อไปล้างยางทุกคนใช้รถยนต์จะมีประสบการณ์ตรงนี้แต่ที่ผมห่วงก็คือกรณีขับไปแล้วตำตะปู แลต้ตะปูเนี่ยอยู่บนแผ่นไม้หรือชิ้นงานต่างๆเวลาตําเข้าไปเนี่ยจะถูกดีดออกมาตรงนี้แหละจะทําให้ยางเนี่ยมีรูมีแผลและลมรั่วซึมออกทันทีรถไปต่อไม่ได้ถ้าฝืนยางเสียหายเวลาที่ขับบดรวมถึงล้อมแมกของรถคันงามคันแพงคันนี้ด้วยฉะนั้นยางรันแฟตหรือซีโร่เพรเชอร์เนี่ยจะมามีประโยชน์ตรงนี้แหละแล้วเวลาที่ยางรันแฟตเหยียบตะปูต่างๆถามว่ายุบลงไหมยุบเหมือนกันครับ แต่ยางจะยังอยู่ได้ด้วยโครงสร้างยางพิเศษลมจะหายไปประมาณสัก30-40%แต่ยังวิ่งต่อได้ทางค่ายผู้ผลิตมักจะเครมไว้อยู่ประมาณสัก80กิโลเมตรความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงผมเอาระยะปลอดภัยเพื่อรักษาโครงสร้างยางผมให้คําแนะนํา ใช้ความเร็วอยู่ไม่เกิน60กิโลเมตรต่อชั่วโมงในระยะทางไม่เกิน60กิโลเมตรเพราะว่าบางครั้งเราเพิ่งเปลี่ยนยางเส้นนั้นมาดอกยางเพิ่งลดไปนิดเดียวถ้าเราใช้ความเร็วสูงแม้ว่าเป็นดันแฟตผมก็ยังมองว่าโครงสร้างยางก็จะเสียหายทําให้มีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนและมันจะตามมาซึ่งคําถามมากมายเพราะเวลาที่ต้องเปลี่ยนยางหนึ่งเส้นคําถามก็คือ,อต้องเปลี่ยนคู่ไหมนะฮะมันก็มีหลายหลักการนะครับหลักการก็มีตั้งแต่ถ้ายางยังใหม่อยู่จะใช้ต่อไปเปลี่ยนเส้นเดียวก็ได้ถ้าดอกยางยังลดไปไม่ถึง2 mm. ความแตกต่างระหว่างยางใหม่กับยางเก่านะครับแล้วก็วิธีการก็คือถ้าเปลี่ยนเส้นเดียวหรือเปลี่ยนคู่เนี่ยก็เอายางใหม่ไปไว้ล้อหลังนั่นเองอันนี้เราไ้ฟังแต่ถ้าเกิดขับเนี่ยประมาณ50กิโเมตรถึง60กิโเมตรต่อชั่วโมงไปช้าๆแล้วไปทําการซ่อมปะยางรถยนต์แม้รั่วซึม ยังแนะนําว่าปะได้ไม่ต้องรีบนอยรีบกังวลถ้าปะไม่ได้จริงๆร้านจะเป็นคนบอกเราเองว่าบาดแผลตัวนี้ไม่สามารถปะได้แล้วถ้าปะได้ก็ปะได้1ครั้งนะฮะยังใช้ได้ต่อกรณีที่ยางยังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ยางมิชลินพาม์ซี่สามเหรือยางรันแฟ t เนี่ยเหมาะกับใครเหมาะกับทุกคนครับโดยเฉพาะคนที่เดินทางไกลให้นึกภาพว่าเวลาที่เราเดินทางไกลนะฮะไม่รู้ว่า ข้างหน้าจะมีศูนย์บริการยางไม้แล้วถนนหนทางเนี่ยมันไม่ใช่แบบมอเตอร์เวย์ตลอดทางที่จะมะีหน่วยงานรับผิดชอบทำความสะอาดตลอดยิ่งประเทศไทยมีการก่อสร้างตลอดเวลาแบบนี้โอกาสจะเจอพวกเศษตะป,ปูแบบนี้ครับเยอะมากๆและเวลาที่ตะป,ปูอยู่บนชิ้นงานนี่อันตรายสุดๆอย่างที่ผมบอกไปเวลาต่ำแล้วมันดีดออกเป็นรูและอย่างประเภทนี้จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อทํางานควบคู่กับรถยนต์รุ่นใหม่ที่มีการแจ้งเตือนลมยางอ่อนอัตโนมัติเมื่อเซ็นเซอร์ในรถแจ้งว่า ยังมีการั่วซึมมีการล่วไหลของลมยางถ้าเป็นรถทั่วไปก็ต้องจอดโดยทันทีเพราะว่าอาจจะเกิดความเสียหายต่อล้อและยางได้แต่เมื่อท่านใช้ยางรันแฟร t หรือยางแซทพีแล้วก็เลือกได้ว่าจะจอดในที่ที่ปลอดภัยหรือวิ่งไปสักหน่อยเจอปั๊มน้ํามันค่อยเลี้ยวเข้าไปจอดก็ได้เพราะว่าตัวยางแซทพีเนี่ยจะสามารถวิ่งได้อีกถึง60-80ถึงกิโเมตรฉะนั้นถ้าใส่ย,ยางแซพีหรือยางรันแฟรเนี่ยเวลาเกิดเหตุในระยะทาง60กิโเมตรสามารถขับไปเนี่ยยังไงก็เจอ สถานีบริการเชื้อเพลิงที่มักจะมีศูนย์บรยการยางอยู่ในนั้นหรือร้านยางทั่วไปนะฮะไม่ต้องรีบจอดเวลามียางแซทพีหรือยางดันแฟตประโยชน์เยอะมากๆครับ